ีค่ะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับและดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานค่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือวัดติโลกอารามนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้นะครับวันพุธที่28พฤศจิกายน2555นะครับทางจังหวัดพะเยาได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยของจังหวัดพะเยานะครับณที่ห้องประชุมห้องจอมทองชั้น4นะครับศาลากลางจังหวัดพะเยานะครับเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับประจำปี2555ของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555ณที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมกับน้องเบลจะไปไหว้พระใช่ค่ะไปไหว้พระกลางน้ำนะคะซึ่งต้องพายเรือไปค่ะครับนั่งเรือพายไหว้พระพระเก่ากลางกวานพะเยาครับที่วัดติโลกอารามแห่งนี้นะครับเชิญเลยครับคณะอนุกรรมการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยานะคะจะดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือ OPC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยโดยมีกำหนดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดพะเยาประจำปี2555นะคะในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555ค่ะสถานที่นะคะณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยานะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น. ค่ะเชิญเยี่ยมชมกิจกรรมนะคะแล้วก็อุดหนุนสินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาจาก9อำเภอและกาดมั่วครัวลื้อจำหน่ายอาหารพื้นเมืองของชาวไทยลื้อนะคะจากพี่น้องชาวไทยลื้ออำเภอเชียงคำค่ะชุมชนจังหวัดพะเยาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยาโดยนางณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2555ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจัดลำดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยจะคัดสรรในทุก2ปีจังหวัดพะเยาได้กำหนดวันคัดสรรในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555สถานที่ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปที่มีชื่ออยู่ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปปี2555ของจังหวัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปปี2555ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดเช่นองค์การอาหารและยาเป็นต้นหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันสมัครเข้ารับการคัดสรรเช่นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.ฮาลาลคิวมาร์การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMPระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP และมาตรฐานการเกษตรอินทรีย์เป็นต้นครับซึ่งการคัดสรรนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับก็ได้เปิดให้ยื่นใบสมัครนะครับช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับและหลังจากที่กรอกไปสมัครแล้วนะครับทางคณะกรรมการคัดสรรนะครับก็จะดำเนินการคัดสรรนะครับโดยให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยานะครับในวันที่29พฤศจิกายน2555นะครับและหลังจากนั้นนะครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2555ก็คณะกรรมการคัดสรรนะครับในระดับจังหวัดก็จะดำเนินการคัดสรรตามเกณฑ์คะแนน
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดได้คัดสรรแล้วนะครับส่งไปที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อดำเนินการคัดสรรในระดับประเทศต่อไปครับอย่าลืมนะคะพบกับดิฉันและพี่น้องชาวโอท็อปจังหวัดพะเยาได้ที่ศาลาประชาคมในวันที่30พฤศจิกายน2555นี้อย่าลืมมากันให้ได้นะคะและในวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ